หรือพวกครับนะครับในรอบกอดรองเชเดอร์ครับคู่ระหว่างขอนแก่นกับเมืองทองที่จะมีกําหนดการแข่งขันเดิมเนี่ยคือวันพุธที่24เมษายนนะครับได้รับการยืนยันแล้วว่าจะเลื่อดออกมานะครับมาเตะกันในวันพฤหัสที่11แทนเนื่องจากมีการตกลงกันของ2สโมสรเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวร์นาเมนฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแล้วก็มีบรรดายักษ์ใหญ่อยู่กันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็น B ีการท่าเรือเชียงรายบุรีรัมรวมถึงเมืองทองก็ยังเข้ารอบมาด้วยนะครับ ล่าสุดครับมีการหาหรือกัน3ฝ่ายครับคือสมาคมฟุตบอลนะครับของฝ่ายจัดของไทยลีกแล้วก็2สโมสรเนี่ยได้ประชุมกันแล้วก็เห็นตรงกันว่าจะขยับโปรแกรมคู่ระหว่างขอนแก,ก่นกับเมืองทองครับจากเดิมเนี่ย24เมษาจะขยับมาเตะเร็วขึ้นเป็นวันที่11เมษายนนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเทศกาลสงการานต์จะเริ่มต้นขึ้นนะครับ ทางนี้ในเมืองทองก็จะบุกไปเยือนขอนแก่นครับในวันพฤหัสที่11เมษายนโดยจะแข่งขันกันที่สนามอบจขอนแก่นในเวลา19นาฬิกาครับก็ขยับโปรแกรมมาเพราะว่าหลังจากช่วงสงกรานเนี่ยโปรแกรมก็จะถี่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีช่วงพักอยู่สั้นๆก็ขยับมาเตะก,กันก่อนก็ต้องรอดูว่าเมืองทองจะทำงานในฟุตบอลถ้วยได้ดีขนาดไหนเพราะว่าการเล่นในบ้านก็อีกเรื่องนึงนะพอไปเยือนขอนแกนน่นนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันถูกต้องค่ะ